ฮะไอ้เหี้ยหลังจริงสวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตอีกแล้วครับวันนี้ผมมีคำถามหนึ่งจะถามคุณนะครับก่อนที่จะเล่นเกมนี้คุณเคยรู้หรือเปล่าครับว่าก่อนที่คุณจะเกิดมาเป็นมนุษย์นั่งดูคลิปผมอยู่กันเนี่ยคุณเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือมันมีกระบวนการอะไรที่ทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แบบนี้ได้อย่าตอบว่าการปฏิสนธินะครับเพราะนั่นมันแค่คำตอบทางวิทยาศาสตร์ผมกำลังถามไปถึงเรื่องของจิตวิญญาณความรู้ตัวก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นคนคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณนึกคิดอะไรอยู่ณตอนนั้นวันนี้ผมจะพามาหาคำตอบครับเกมนี้มีชื่อว่า Down to Birth เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาได้พบเจอกับเหตุการณ์บางอย่างก่อนที่เขาจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แหละครับเย้เค่ผมกำลังจะเล่นเกมแปลกๆให้ดูอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจับตาดูให้ดีจับตาเปล่าๆไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะปวดตาต้องจับแว่นตาออฟตัสแล้วใส่เข้าไปที่ตาของคุณด้วยคุณจะได้ไม่ปวดตาใส่เข้าไปเลยครับนี่คือแว่นกองแสงคุณภาพดีที่จะทำให้คุณจ้องได้นานขึ้นเพ่งได้นานขึ้นเล่นเกมทำงานใช้คอมพิวเตอร์ใช้มือถือต่างๆได้นานขึ้นนะครับใครอยากสั่งซื้อนะครับไปซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับบอกว่านัทปิ่นโตแนะนำมาลดทันที100บาทครับโอ้โหแว่นดีราคาดีแถมได้ส่วนลดด้วยอย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกระบวนการก่อนจะเกิดเป็นมนุษย์กันดีกว่าไป down to earth เอ้ย down to birth มาแล้วครับฉันควรจะหยิบแว่นตาซะหน่อยเห็นไหมขนาดในเกมมันต้องใส่แว่นแล้วภาษาอะไรกับชีวิตจริงล่ะครับหยิบแว่นตาซะหน่อยมองไม่เห็นเลยเบลอมากมีปะอึ๊บเออหิวแล้วอ่ะฉันต้องไปเข้าครัวคือเกมจะเป็นสีขาวดำนะครับบอกไว้ก่อนโทนๆนี้เลยฮะอยากเข้าครัวประตูก็ไม่มีลูกบิดด้วยอ๋อมีฮะแต่ว่าสีมันกลืนมากครัวอยู่ไหนคาบิเนตปาร์ตี้อะไรวะปาร์ตี้ตู้เก็บของเหรอนานีเกิดความรู้สึกสงสัยขึ้นมานี่คือตู้เก็บของมากมายคาบิเนตปาร์ตี้คืออะไรแหล่งรวมตู้เก็บของเปิดไม่ออกด้วยอะไรวะนานีโคเรด้านนอกคืออะไรครับมองไม่เห็นอะไรเลยฮะฉันรู้สึกหิวฉันต้องไปที่ห้องครัวอ่ะนี่ไงครัวหน้านี้ประตู2บานนี้นะครับเขียนว่า real kitchen กับ fake kitchen หมายความว่ามีครัวจริงๆกับครัวปลอมๆคืออะไรวะแล้วทำไมต้องมีครัวจริงกับครัวปลอมแล้วผมต้องไปครัวจริงหรือครัวปลอมเราลองไปครัวปลอมๆก่อน fake kitchenลูกบิดมันอยู่ทางขวาด้วยอ้าวเปิดไม่ได้ฮะไม่เข้าครับเข้าครัวจริงก็ได้ครัวจริงทำไมมีส้วมมึงบ้าปะเนี่ยมีชักโครกตั้งอยู่กลางครัวครับอาหารที่มีแมงวันเครื่องปั่นที่ไม่รู้ปั่นอะไรอยู่จะได้กินอะไรไหมเนี่ยไหนบอกว่าหิวไงที่กดน้ำนี่เหมือนห่านเลยทำไมมีส้วมอะครับเรามาหาของกินไม่ใช่เหรอเราหิวไม่ใช่เหรอตู้นี่เปิดไม่ได้อ่ะแล้วกูจะได้กินอะไรไหมเนี่ยสรุปอ่ะฉันควรเอาเนื้อไปปั่นก่อนฉันต้องการเนื้ออีกเอ๊ะอะไรหวาอะไรอ่ะเ
อะไร to my chamber ห้องใต้หลังคา you said I should go down to my chamber but where is the chamber คุณบอกให้ฉันลงจากห้องใต้หลังคาแต่ไหนละห้องใต้หลังคาอะไรวะอยู่ดีมีกระดาษมาแปะมันบอกให้เราไปหาเนื้อเพิ่มซึ่งเนื้อน่าจะอยู่ในห้องคาบิเนตปาร์ตี้นะครับรวมตู้เก็บของอีเฟคคิทเช่นนี่ยังเข้าไม่ได้หิวจังอยากได้เนื้อมาปั่นเพิ่มไหนเนื้อมึงวะแต่เมื่อกี้มันเป็นแผนผังแปลกๆ whatอะไรอ่ะอะไรอ่ะผมปีนลงมาท่อระบายน้ำข้างล่างนะครับนี่น่าจะเป็นแชมเบอร์ที่มันบอกหรือเปล่าแชมเบอร์อาจจะหมายถึงห้องโถงใต้หลังคาหรือไม่ก็ห้องโถงใต้บ้านนะครับซึ่งตรงนี้มีขวดทดลองแปลกมีคันโยกมีมนุษย์ด้วยว่ะมีอะไรอ่ะนอนให้หนอนชายแดกเนี่ยเขาเรียกตายให้หนอนแดกครับแล้วมีเด็กถูกขังอีก2คนถูกผ้ามัดตาไว้ด้วยแล้วเราต้องเอาเนื้อก้อนไหนไปเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อดีเขาบอกแล้วถ้าเราสับคันโยกเนี่ยเนี่ยทรมานด้วยน้ำกรดเหรอขอโทษเอาสับคืนไม่ได้ด้วยชิปหายแล้วทนเนี่ยกูขอโทษพวกมึงโอ้ยทำแท้กูลงมาทรมานคนเล่นแล้วกูก็จากไปขอโทษครับนี่ตกลงเราเป็นอะไรวะเนี่ยก่อนที่เราจะเกิดเราเป็นคนกินเนื้อคนเหรอหรือเราไม่ใช่คนยังต้องหาคำตอบกันต่อไปนะครับด้วยความที่เป็นเกมอินดี้แปลว่านี่คือแผ่นที่ของแชมเบอร์มีตู้อันหนึ่งที่ซ่อนฝาท่อไว้ประมาณนั้นปั่นเนื้อครับลูกๆของฉันกำลังร้องไห้ฉันควรไปดูแลเขาหน่อยที่ห้องนอนห้องนอนมีลูกด้วยเหรอตอนมาตอนแรกไม่เห็นมีลูกเลยและอีเฟคคิทเช่นเนี่ยเข้าไม่ได้เลยมีลูกตอนไหนวะตอนกลัวมาจากห้องนอนกูไม่เห็นมีใครเลยมีกูคนเดียวไม่ใช่หรอไหนวะอ่ะเดี๋ยวนะตู้นี่มันเปิดเป็นประตูออกไปครับลูกของฉันกำลังร้องนี่ลูกกูเหรอทำไมมึงทำงั้นกับลูกอ่ะเฮียอะไรเนี่ยสิ่งที่ห้อยอยู่นั่นคือเดี๋ยวก่อนนะมันใหญ่เกินไปแล้วมีหน้าอิจฉาลูกตัวเองสินะถึงได้จับมาตัดอย่างนี้ร้องทำไมบีบคอแม่งตายเลยครับเอาล่ะตอนนี้ฮะลูกของฉันจะได้อยู่อย่างอบอุ่นในร่างนี้เอ้าไม่นะแสงไฟดับซะแล้วฉันยังต้องปั่นเนื้ออยู่อ่ะไฟดับแล้วทำไงเดี๋ยวก่อนมึงบอกว่าเอาลูกไปมีชีวิตอยู่อย่างอบอุ่นในร่างนี้หมายถึงว่ากินลูกตัวเองเข้าไปแล้วให้มาอยู่ในร่างตัวเองเงี้ยเหรอหรือยังไงวะยังไม่เก็ตว่ะไอเสียงข้างหลังนี่คือไอถ้วยนะครับไฟดับซะแล้วถ้าไฟดับต้องลงไปสับคัตเอาข้างล่างหรอมั้งคิดว่านะเพราะว่าน่าปั่นเนื้อเลยคงไม่ได้ป่ะหรือได้วะลองดูงืดพอกดแล้วแมปซูมออกมาครับ
looked at an article that said, how do lobsters grow? I don't care how lobsters grow. But I was interested in it. And it points out that a lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine. Never comes off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. What the fuck? คือมันพูดถึงกุ้ง lobster ที่เหมือนมันการเจริญเติบโตของกุ้ง lobster ครับมันจะโตได้ปริมาณหนึ่งแต่ว่ามันก็จะติดเขาเรียกว่าอะไรอะเปลือกนะครับมันเหมือนแบบมันโตกว่านี้ไม่ได้มันก็จะเกิดความเครียดเกิดความอึดอัดแล้วกินมันให้ปลาไปแดกไม่รู้ว่าเพื่อให้มันถอดเปลือกออกให้หรือเปล่าจริงๆกุ้งมันก็ลอกคราบได้นี่หว่าไม่ใช่หรอฟังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเสียงมันไม่ชัดด้วยนะครับแต่เกี่ยวอะไรกับตอนที่กูปั่นเนื้อแดกวะแล้วนี่มีสวิตช์อีกฮะวอทเครื่องอะไรอ่ะทำไมมีแท่งรอเสียบตูดด้วยนั่นคือเราคืออะไรวะเนี่ยเราคือตัวตนอะไรวะเนี่ยประตูนี้เปิดไม่ได้ประตูนี้ล่ะเปิดไม่ได้แปลว่าทางเลือกเดียวคือสับสวิตช์เพื่อให้น้องคนนั้นถูกไอ้สิ่งนี้ทำให้ฉันรู้สึกบริสุทธิ์อีกครั้งโอ้ฉันอยากมันเอาฉันอยากเอามันลงไปปั่นในเครื่องปั่นจังเลยอะไรครับเนี่ยกูดูอะไรอยู่เนี่ยกูเล่นอะไรวะเนี่ยออกมาเป็นสุสานเฉยกลับเข้าไปไม่ได้นะทำให้ฉันรู้สึกบริสุทธิ์อีกครั้งกลับไปตอนเวอร์ชินเดินตามแสงไฟอ่ะนั่นอะไรอ่ะนั่นใครอ่ะคุณกระต่าย I buried my whole family. I want to eat your kid alive. พูดว่าอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องเลยคุณพูดอะไรอ่ะผมฟังไม่รู้เรื่องเลยสุสานผมเลยกดเข้าไปในสุสานนี่คือเราโดนฝังแล้วเหรอฮะไอ้เหี้ยจริงนี่กูอยู่ในมดลูกเหรอเนี่ยนี่คือโพรงมดลูกผมกำลังจะออกสู่อุโมงค์แปลว่าก่อนหน้านี้เหตุการณ์ทั้งหมดมันคือช่วงก่อนที่เราจะเตรียมตัวมาเกิดเหมือนเราต้องได้เห็นไม่รู้อ่ะนะถ้าเป็นความเชื่อไทยๆนั่นอาจจะเป็นนรกหรือสวรรค์หรืออะไรก็ตามที่เป็นสถานที่ที่มีบทลงโทษนะครับและการที่เรากินเนื้อเหมือนแบบเราก็รับสารอาหารจากแม่เราทางลกหรอวะไม่รู้แต่เนี้ยขาและเนี้ยคือจิ๋มแน่นอนแล้วเรากำลังจะออกไปสู่โลกกว้างออกไปมาแล้วโอ้ my god ช่างเหนือคำบรรยายมากแอบสแตรกมากแต่ทำไมมันดูเน่าขนาดนี้มันดูฟอนเฟะจังเลยอะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
สู่จักรวาลอันไกลโพ้นนี่คือจุดกำเนิดของมนุษยชาติสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้หลังจากเล่นเกมนี้ผมก็หลุดพ้นแล้วครับ And he said young man why are you eating that fish And he says because I love fish มีคนถามว่าทำไมชายหนุ่มถึงกินปลาตัวนั้นนั่นก็เพราะว่าเขาชอบกินปลายังไงล่ะ He said don't tell me you love the fish you love yourselfคุณไม่ได้รักปลาหรอกคุณรักตัวเองคุณก็เลยกินปลาเพราะปลาตัวนั้นมันดีต่อคุณ So much of what is love is fish love อะไรวะเนี่ยเกมนี้มันคืออะไรวะเนี่ยจบนี่มันช่างเป็นเกมที่แอบสแต็กมากผมขอโทษด้วยผมไม่รู้ว่าพาคุณผู้ชมมาเจออะไรแต่ว่าถือว่าเราได้เจอเกมแปลกๆเกมนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่มีเสียงแบ็คกราวด์ตลอดเลยคือตอนนี้ไอ้ถ้วยมันดิ้นมากเสียงมันจะแบบซอกแซกขอโทษด้วยนะครับแต่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเกมที่ชื่อว่า Down to Birth นะครับอินดี้จริงๆจนตีความไม่ออกเลยใครเข้าใจยังไงคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันบ้างกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมใกล้แล้วครับใกล้จะถึงจุดที่ทุกคนอยากให้ถึงนั่นคือล้านซับนั่นเองวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่กับเกมต่อไปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปแบบงง